แก๊งนางฟ้านัดทำบุญวันเกิดเจนนี่เทียนโพสุวรรณแต่เอ๊ะขาดคนนี้ไปค่ะสวยสง่าครบเครื่องส่งแก๊งนางฟ้าจริงๆล่ะค่ะสำหรับเจนนี่เทียนโพสุวรรณวุ้นเส้นวุริธิภานานาไรบิน่าคริสหอวังเจนสุดาแอนอลิชาและพอลล่าซึ่งเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาบ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลโดยล่าสุดพวกเขานัดกันสวมใส่ชุดสีขาวสง่าไปทำบุญในงานวันเกิดของเจนนี่ได้มีสาวเจนนี่สวมใส่ชุดไทยอย่างสง่างามที่ตรงกับในวันนี้ค่ะอายุครบรอบ43ปีดีสาวนานาได้โพสต์คลิปลงในสตอรี่ IG เผยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นของแก๊งนางฟ้าที่พากันเดินเมาส์มอยกันสนุกและพากันไปทานอาหารอร่อยแต่งานนี้ก็ขาดสาววุ้นเส้นเพราะติดภารกิจเตรียมแต่งงานนั่นเองค่ะ